เผย 17 จุดกทม.น้ำท่วมหลังฝนถล่มอ่วมบางเขนหนักสุดเจ้าหน้าที่เร่งระบายศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเผย 17 จุดกทม.เจอน้ำท่วมหลังฝนถล่มกรุงตั้งแต่ช่วงเย็นถึงมืดวันนี้เจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้วระบุบางเขนอ่วมสุดวันที่7กันยายน2565ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา7นาฬิกามีฝนตกหนักโดยทั่วไปปริมาณฝนรวมสูงสุดที่จุดวัดคลองบางบัวเขตบางเขน178มิลลิเมตรจุดวัดสำนักงานเขตหลัก4 124มิลลิเมตรจุดวัดสำนักงานเขตพญาไท99มิลลิเมตรจุดวัดสำนักงานเขตห้วยขวาง93มิลลิเมตรจุดวัดสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดีเขตจตุจักร 90.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบ17จุดได้แก่1หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะเขตบางเขน2ปากซอย8ถนนพหลโยธินเขตพญาไท3แยกสะพานควายถนนประดิพัฒน์เขตพญาไท4หน้า 0.1100 รอถนนวิภาวดีรังสิตเขตพญาไท5ซอยอินทามระ53ถนนประชาสุขเขตดินแดง6ตลาดห้วยขวางถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดง7แยกเทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกเขตดินแดง8ถนนเสนานิคมเขตจตุจักร9หน้าธนาคารกรุงเทพถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักร10ตัดถนนเพชรบุรีถนนบรรทัดทองเขตราชเทวี11หน้ากรมปศุสัตว์ถนนพญาไทเขตราชเทวี12ซอย39แยกพร้อมศรีถนนสุขุมวิทเขตวัฒนา13ซอยทิโนไทยถนนสุขุมวิท21อโศกเขตวัฒนา14ซอย23เขตวัฒนา15ปากซอยแจ้งวัฒนะ10ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก46หน้าห้างโลตัสถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก47หน้ามทบ11ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ปัจจุบันน้ำแห้งปกติเหลือตามตรอกซอยย่อยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับวิกฤตบวก 1.80 เวลา 7 นาฬิการะดับบวก 1.68 เมตรรอทกระดับปกติประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีระดับวิกฤตบวก 0.90 เวลา 7 นาฬิการะดับบวก 0.91 เมตรรอทกระดับปกติประตูระบายน้ำลาดกระบังระดับวิกฤตบวก 0.60 เวลา 7 นาฬิการะดับบวก 0.28 เมตรรอทกระดับปกติตื่นตะลึงนั่นเทพบุตรหรือมนุษย์เจ้าบ่าวหล่อสุดจนอยากเห็นเจ้าสาวโอ้โหเทพบุตรหรือมนุษย์จำแรงแห่แชร์สนานออนไลน์เจ้าบ่าวแห่ขันหมากหล่อสุดๆ สาวกรี๊ดต่างถามเจ้าสาวคือใครมีคนมาตอบฝ่ายหญิงก็สวยเช่นกันวันที่5กันยายน2565ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปงานขันหมากงานแต่งงานโดยที่ฮือฮาคือเจ้าบ่าวหน้าตาดีหล่อมากจนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์โดยมีคนเข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าสาวกันอย่างมากทั้งนี้มีคนอยากเห็นเจ้าสาวทางเจ้าของคลิปได้ตอบว่าเจ้าสาวก็สวยครับเดี๋ยวมาอัพให้ชมนะครับโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าบ่าวหล่อเป็นนายแบบพรีเซนเตอร์ร้านก็เชื่อเบื้องต้นคลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาแชร์ต่อเป็นจำนวนมากพร้อมแสดงความคิดเห็นถล่มทลายเพราะต่างทึ่งในความหล่อโดยเฉพาะสาวที่ชมไปอกหักกันไปต้องหันกลับมามองคนข้างกายหรือไม่ก็ใฝ่หาคู่แท้ที่จะมาสักวันThank you.
รัชนกขยับขึ้นมือ7โลกอาการเนสแซงไทซือหญิงครองมือ1น้องเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยขยับขึ้นมาเป็นมือ7ของโลกจากการประกาศของสหพันธ์แบดมินตันโลกล่าสุดสหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศอันดับโลกนักแบดมินตันหลังจากจบการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2022ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยอันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกโดยมีคะแนน 87,349 แต้มแซงหน้าปูซาร่าเวเกลต้าสินธุจากอินเดียซึ่งผลงานล่าสุดของรัชนกคือเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรายการ Japan Open 2022ขณะที่อันดับ1ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาการเนยามากูชินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นและแชมป์หญิงเดี่ยว Japan Open 2022ทำแต้มขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกที่ 112,013 แทนที่ของไทซือหญิงอดีตมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันด้านเฉินยู่เฟยอยู่ในอันดับ3และอันเซยองอยู่ในอันดับ4เช่นเดิมส่วนนักแบดมินตันสาวไทยคนอื่นๆมิวพรปวีช่อชูวงอยู่ในอันดับ10ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์อันดับ12จิวพิทยาพรชัยวันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ19ของโลกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารหลังจากคว้ารองแชมป์ในศึกชิงแชมป์โลกเจ้าตัวทำอันดับขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกโดยมีอยู่ 78,449 แต้มส่วนมือหนึ่งของโลกยังคงเป็นวิกเตอร์เอ็กเซลเซนจากเดนมาร์กที่ยึดมือหนึ่งอย่างเหนียวแน่นด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากูลและวิวรวินดาประจงใจอันดับ8ส่วนคู่เอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลกับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยอันดับหล่นมาอยู่ที่15ของโลกและประเภทคู่ผสมบาสเดชพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรียึดมือหนึ่งของโลกด้วยคะแนน 115,400 แต้มลดเองเจ็บเองพิมรี่พายช็อปอยู่ขนลุกขาดทุน43ล้านภายใน2นาทีรอส่งตัวให้นาจะลั่นบาดยังมีลดเองเจ็บเองเพื่อเพื่อนรักพิมรี่พายช็อปอยู่ขนลุกขาดทุน43ล้านภายใน2นาทีจากกรณีดราม่าถล่มจากที่บอกว่ามีการจำกัดการซื้อตั๋วแดงเดือดแต่ล่าสุดพิมรี่พายเจ้าแม่แห่งการขายล่าสุดออกมาไลฟ์ขายผ่านเพจพิมรี่พายขายทุกอย่างเป็นตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอลศึกแดงเดือด 20,000 ใบและยังมีตั๋วการซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังอีก200ใบโดยบอกว่าใครซื้อตั๋วจะให้บัตรซ้อมแมนยูลิเวอร์พูลแบบใกล้ชิดและการซ้อมของแจ็คสันหวัง200ใบวันที่11กรกฎาคมแถมจะมีการจับสลากให้ไปกินข้าวกับแจ็คสันหวัง1มื้อและกับนักเตะแดงเดือดอีก1มื้อขณะที่วินิตเลิศรัตนชัยผู้จัดศึกแดงเดือดแจ้งว่าบัตรของพิมรี่พายเป็นโควต้าของ2ทีมที่กันไว้ให้กับต่างประเทศส่วนที่เหลือตีกลับมาไม่ได้เป็นบัตรที่ขายในระบบไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพิมรี่พายมาติดต่อขอซื้อบัตรพอดีจึงได้ขายให้ไปในราคาปกติแล้วพิมรี่พายไปจัดกิจกรรมขายเองโดยเมื่อกลางดึกพิมรี่พายยังได้โพสต์ด้วยว่าบัตรซ้อมไม่มีขายหาไม่ได้บัตรกินข้าวก็ไม่มีขายหาไม่ได้กรีดออกมาเลยค่ะก่อนจะโพสต์ด้วยว่าบัตรยังมีนะลดเองเจ็บเองเพื่อเพื่อนรัก CF ได้เลยรอส่งตั๋วให้นะจะทั้งนี้ตอนหนึ่งพิมรี่พายกับอาการช็อกถึงกับขนลุกบอกยอดเงินที่ขาดทุนด้วยเสียงสั่นว่ากำลังช็อกอยู่พร้อมถามทีมงานว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะลูกขนลุกเลยอีกขนลุกแมนยู 2,200 ลิเวอร์พูล 2,100 ก่อนจะกดเครื่องคิดเลข 4,300 คูณขาดทุนขาดทุน 5,000 บัตรซ้อมขาดทุนบัตร 5,000 คูณหมื่นขาดทุนไป43ล้านภายใน2นาทีค่ะ